สวัสดีค่ะปิงค่ะสอนบัลเล่แจ๊สแดนซ์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ค่ะค่ะก็เป็นแดนเซอร์ให้กับศิลปินหลายๆท่านออกแบบท่าเต้นในงานอีเวนต์ต่างๆนะคะแล้วก็ล่าสุดปิงได้ทำทีมส่งเข้าประกวดในเวทีระดับประเทศแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมาค่ะค่ะปิงก็ได้มีโอกาสได้เรียนเต้นเรียนบัลเล่ต์เรียนแจ๊สตั้งแต่เด็กๆนะคะจึงรู้สึกชอบและหลงใหลในการเต้นตั้งแต่ตอนนั้นทำให้รู้สึกอยากศึกษาต่อเกี่ยวกับศิลปะการเต้นแล้วก็การแสดงที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกนัทศิลป์สากลค่ะแล้วก็ทำให้ปิงจบการศึกษาจากที่นั่นด้วยแล้วตอนนี้ก็มาเป็นครูสอนเต้นค่ะค่ะแจ๊สแดนซ์ในความคิดของปิงนะคะก็คือพื้นฐานการเต้นที่เน้นจังหวะสนุกสนานมีความคมชัดของท่าเต้นและโชว์ศักยภาพของผู้เต้นค่ะทุกวันนี้ตามมิวสิกวิดีโอและใน YouTube เราสามารถเห็นแจ๊สได้ในหลากหลายสไตล์มากขึ้นเช่น Lyrical Jazz, Modern Jazz, Classic Jazz ค่ะค่ะสไตล์การสอนของปิงนะคะหลักๆเลยปิงจะเน้นเรื่องการปูพื้นฐานให้นักเรียนเตรียมพร้อมร่างกายเขาเพราะปิงเชื่อว่าพื้นฐานที่ดีเด็กๆสามารถนำไปต่อยอดได้สามารถเลือกสไตล์ที่เขาชอบได้ในอนาคตนะคะ2ปิงจะเลือกเพลงที่ทันสมัยสนุกสนานเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับห้องเรียนทุกคนจะได้มีอารมณ์ร่วมไปด้วยกันนะคะ3ก็คือเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆให้เด็กๆกล้าที่จะแสดงออกไม่เขินอายที่จะเต้นค่ะคติประจำใจของปิงนะคะก็คือไม่ได้ต้องได้ค่ะเพราะว่าไม่มีใครเต้นเป็นมาตั้งแต่เกิดทุกคนต้องผ่านการฝึกฝนความอดทนและการฝึกซ้อมขอเพียงอย่างเดียวค่ะอย่าหยุดฝึกซ้อมอย่าหยุดทำสักวันหนึ่งเราต้องทำได้ค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจในการเต้นและอยากพัฒนาตนเองสามารถมาพบกันได้ที่ออนสเตจนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าการเต้นไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ